ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำมันประเสริฐของพระองค์ที่พระองค์ประทานแก่เราโดยทางพระเยซูคริสต์โดยทางอัครทูตและผู้เผยพระชนะของพระองค์พระเจ้าเราเชื่อวางใจในทุกถ้อยคำที่พระองค์ทรงตรัสเพราะว่าเราเชื่อว่ามนุษย์นั้นจะดำรงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ด้วยพระวจนะหรือถ้อยคำของพระเจ้าทุกคำที่ออกมาจากปากออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าเรากำเนิดก่อเกิดมาจากคำตรัสของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตและดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาถ้อยคำที่ออกมาจากปากของพระเจ้าเช่นเดียวกันพระเจ้าขอพระองค์เจิมเราชำระเราด้วยพระโลหิตพระเยซูความผิดความบาปความคิดความฟุ้งซ่านหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เราอาจจะรับมาตลอดทั้งวันอาจจะรู้สึกนึกคิดแล้วมันถ่วงลั้งความรู้สึกขอชำระเราด้วยพระโลหิตพระเยซูทั้งกายใจจิตวิญญาณความคิดสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้มองสิ่งที่เราได้เห็นขอชำระด้วยพระโลหิตพระเยซูขอพระองค์เจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เราได้รับการเปิดเผยสำแดงได้รับการปลดปล่อยความจริงของพระเจ้ามาสู่ชีวิตและให้สิ่งต่างๆที่เป็นอยากเยื่อสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเรามาลายหายไปโดยฤทธิ์เดชแห่งถ้อยคำและฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพี่น้องครับเราจะมาดูในพระวจนะของพระเจ้ามาระโกบทที่9ด้วยกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆคนนะในทาง Facebook นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ถึงช่วงเวลาที่ดียอดเยี่ยมของเราทุกคนนะให้เขามีโอกาสได้เข้าร่วมด้วยนะครับโอเคสวัสดีพี่น้องนะครับเราจะมาดูในมาระโกบทที่9ด้วยกันมาระโกบทที่9พูดถึงเรื่องการจำแรงพระกายนะครับเมื่อวานนี้เราไปแล้วนะฮะที่ภูเขาจำแรงพระกายพี่น้องจำได้ไหมฮะถ้าพี่น้องคนไหนยังไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนดูได้นะครับในทาง YouTube หรือว่าทางช่องของ Facebook ของคริสตจักรนะครับย้อนดูไลฟ์ได้การจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์พระองค์ยังตรัสแก่เขาว่าแล้วบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่จะไม่รู้ลดความตายจนกว่าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดประโยคนี้พระเยซูกำลังบอกว่าจะมีบางคนที่ได้เห็นนิมิตได้เห็นความยิ่งใหญ่และการสำแดงของพระเยซูซึ่งพระองค์เนี่ยจะสำแดงผ่านทางนิมิตให้เห็นนะครับหลังจากนั้นพระเยซูก็ให้ได้เห็นจริงๆแต่เห็นแค่3คนเท่านั้นคือเปโตรยากอบและยอนนะครับครั้นได้ล่วงไปแล้ว6วันพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอนขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังเห็นไหมฮะข้อ1เนี่ยพระเยซูพูดเพื่อให้เห็นว่าพระองค์จะมาสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เองจากราชอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยให้สาวกได้เห็นเป็นเหมือนแค่ชิมรางเอาฮะพอจะนึกภาพออกนะครับไม่ได้หมายความว่าจะสาวกของพระเยซู12คนจะไม่ตายเลยจนอายุ 2,000 ปีไม่ใช่นะหมายถึงว่าจะได้รับนิมิตจากพระเจ้านะครับแล้วก็ได้รับจริงๆนะครับต่อไปฮะเมื่อได้ขึ้นสวรรค์เอ้ยไม่ใช่เมื่อได้ขึ้นภูเขาตามลำพังฮะขึ้นสวรรค์แล้วนะไม่ใช่นะครับเมื่อได้ขึ้นภูเขาตามลำพังพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขานะครับฉลองพระองค์หมายถึงเสื้อของพระองค์เนี่ยก็ส่องประกายขาวดุจหิมะจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้เห็นไหมดูการอธิบายของมาระโกนะครับโอ้โหเปรียบเปรยได้สุดๆไปเลยนะแล้วเอลียากับโมเสสก็ปรากฏแก่เหล่าสาวกนั้นและเฝ้าสนทนากับพระเยซูฝ่ายเปโตรทูลกับพระเยซูว่าอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกเราทำพระพลา3หลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งนะครับโอ้โหเปโตรนี่ก็กะจะให้พระอาจารย์นี่
อยู่ที่นี่เลยนะฮะ3พระอาจารย์เหมือนกับว่านะครับอยากจะให้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่ายังนะที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้ว่าอย่างไรด้วยเขาทั้งหลายกลัวยิ่งนักนะฮะไม่รู้ว่าอย่างไรหมายถึงว่าเปโตรไม่รู้เลยว่าการที่พระเยซูมาสำแดงเนี่ยพระองค์กำลังบอกว่าจะมียุคหนึ่งที่พระองค์จะได้รับสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่แล้วคนทั้งหลายจะได้เห็นพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับวันนั้นพระเยซูมาสำแดงให้เห็นบนภูเขาทาโบบนภูเขาจำแรงพระกายเนี่ยไม่ใช่มาตั้งอาณาจักรเลยนะฮะเปโตรก็ชวนมาอยู่ด้วยกันเลยนะครับอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าเปโตรคงเข้าใจผิดและก็ไม่รู้อะไรบ้างเลยนะเนี่ยประโยคนี้ข้อ7ฮะและด้วยมีเมฆมาคุมเขาไว้นะครับมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นนะครับท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงฟังท่านเถิดนะครับฟังท่านที่ว่านี้ก็คือฟังพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับทันใดนั้นเมื่อสาวกแลดูรอบๆก็ไม่เห็นผู้ใดเลยเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับเขาหมายถึงว่าพอกลัวฟุบหลับตาหลังจากนั้นนี้มีก็หายแวบไปเลยเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าพระเยซูก็เน้นย้ำสาวกไว้อย่างนี้ครับเมื่อกำลังลงมาจากภูเขาพระองค์ก็ตรัสกำชับเหล่าสาวกไม่ให้นำสิ่งใดที่เห็นนั้นไปบอกแก่ผู้ใดเลยแม้กระทั่งสาวกคนอื่นๆอีก9คนที่เหลือก็ห้ามบอกจุ๊ๆๆนะห้ามบอกเพราะว่าพระองค์รู้แล้วว่ามีบางคนที่จะทรยศพระองค์ถ้าคนคนนั้นรู้ว่าพระเยซูยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาคงไม่ทรยศพระองค์แล้วแผนการแห่งการทรงไถ่ที่จะมอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาแก่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่สำเร็จนะพระเยซูจึงเลือกบางคนเท่านั้น3คนนี้คือสาวกชั้นในของพระเยซูคนที่สนิทกับพระเยซูพระเยซูสามารถพูดได้ทุกเรื่องนะครับโอเคกำชับไม่ให้บอกนะครับแก่ผู้ใดเลยจนกว่าบุตรมนุษย์นั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายเห็นไหมจนกว่าพระเยซูจะได้รับกายใหม่ได้รับพระสิริของพระเจ้าเหตุการณ์เหล่านั้นสาวกก็เก็บงำไว้แต่ซักถามกันว่าที่ตัดว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะหมายความว่าอย่างไรนะครับเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนธรรมจารย์จึงเรียกจึงว่าเอลียาต้องมาก่อนนะครับโอเคเรื่องเอลียาต้องมาก่อนพระเยซูชี้แจงไว้ว่าเอลียานั้นมาแล้วนะฮะเอลียานั้นก็คือยอนนั่นเองนะครับยอนเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของเอลียามีสปิริตมีพระวิญญาณแบบเดียวกันกับเอลียานะครับพระเยซูก็หมายถึงเช่นนั้นข้อ12พวกจึงตัดว่าเอลียาต้องมาก่อนจริงละและต้องทำให้สิ่งทั้งปวงกลับสู่สภาพเดิมอันหนึ่งมีคำเขียนไว้ว่าไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องทนทุกขเวทนาหลายประการนะครับแล้วคนจะดูหมิ่นและละทิ้งพระองค์เสียแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและซึ่งเขาใครจะทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วตามที่มีคำเขียนไว้ถึงท่านนะครับเอลียาก็มาเรียบร้อยแล้วมาถึงว่ามาในสภาพของท่านยอนนะครับพี่น้องฮะในปลายยุคเนี่ยครับเอลียาตัวจริงที่นั่งรถม้าติดเพลิงเข้าขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยเอลียาตัวจริงจะมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับเอลียาจะถูกได้เหมือนกับว่าในพระคัมภีร์ก็มีพูดเอาไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่11พูดเอาไว้ว่าพยานทั้ง2นั้นจะมาเพื่อเป็นพยานกับชาวยิวนะครับพยานทั้งสองนั้นก็คือ1ละเอลียานะครับเอลียายังไม่เคยเสียชีวิตไปนะครับอีกคนหนึ่งก็มีหลายแนวคิดบางคนบอกว่าอาจจะเป็นโมเสสก็ได้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นเอโนก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเอโนมากกว่านะครับก็แล้วแต่นะฮะจนกว่าจะได้เห็นพยานทั้งสองตัวเป็นๆแล้วก็จะรู้ว่าเขาคือใครกันแน่นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับเหล่าสาวก9คนขาดฤทธิ์อำนาจนะครับเรื่องนี้พระองค์ได้เสด็จมาอย่างเหล่าสาวกและทอดพระเนตรดูฝูงชนเป็นอันมากล้อมรอบเขา
และธรรมจารย์ก็กำลังซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่ในชั้นใดนั้นเมื่อบรรดาประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนักจึงวิ่งมาเคารพพระองค์และพระองค์จึงตัดถามเหล่าธรรมจารย์ว่าท่านซักไซ้ไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใดนะครับมีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้พาบุตรชายของข้าพระองค์มาหาพระองค์เพราะผีใบ้เข้าสิงผีที่ผีพาเขาไปที่ไหนก็จะทำให้ล้มดิ้นชักไปนะครับหมายถึงว่าวิญญาณชั่วนี่ก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยชักกระตุกลงไปดิ้นกับพื้นนะและมีน้ำลายฟูมปากขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็อ่อนละโหยนะครับข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้นออกเสียแต่เขาขับออกไม่ได้นะครับพระองค์จึงตัดแก่คนคนนั้นว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าไรเราจะต้องอดทนกับเจ้านานเท่าใดจงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิดนะครับพระเยซูนะฮะก็รู้สึกว่าสาวกต้องการความเชื่ออีกมากนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำเราว่าการที่เราเองติดตามพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นจากเราพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อที่เต็มเปี่ยมในพระองค์มีความเชื่อที่ยึดมั่นมีความเชื่อที่ไม่ใช่ความเชื่อแบบว่าอ๋อเราเชื่อพระเยซูจบไม่ใช่อะแต่เป็นความเชื่อที่สามารถเป็นความสามารถเป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่เหนือชีวิตของเราให้เราสำแดงพระเยซูคริสต์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ขอพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาในชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าทุกวันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนาของการที่เราเองติดตามพระเจ้านะครับได้มีฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีฝีพระหัตถ์ของพระเจ้ามีการเจิมของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนรอบข้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองด้วยนะครับเขาได้พาเด็กคนนั้นมาหาพระองค์เมื่อพระองค์เห็นแล้วในทันใดนั้นผีนั้นก็ทำให้เขาล้มชักดิ้นเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากนะครับก็ต่อไปพระองค์จึงถามบิดานั้นว่าเป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไหร่พระเยซูเป็นห่วงเห็นไหมครับบิดาจึงทูลตอบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมาผีก็ทำให้เด็กตกในไฟนะครับตกในน้ำบ่อยๆหมายจะฆ่าเอาชีวิตเสียให้ตายนะครับแต่พระองค์สามารถแต่ถ้าพระองค์สามารถทำได้ขอโปรดกรุณาช่วยเราเถิดนะครับพระเยซูพูดสิ่งนี้พระเยซูจึงตรัสกับบิดาของเด็กคนนั้นว่าถ้าท่านเชื่อได้ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งพูดพร้อมกันดีไหมครับถ้าฉันเชื่อทุกอย่างในชีวิตก็เป็นไปได้เอเมนไหมครับเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในความยิ่งใหญ่ความสามารถของพระเจ้ามากกว่าความสามารถของตัวเราเองนะครับบ่อยครั้งเรามีความสามารถจำกัดมากจำกัดเล็กน้อยแต่พระเจ้าไม่จำกัดเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเราขอความเชื่อจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับในตอนท้ายอาจจะขอความเชื่อพระเจ้าให้เติมเรานะครับเป็นของประทานแห่งความเชื่อจากพระวิญญาณให้เจิมเราทุกคนในชาตินั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลด้วยน้ำตาไหลว่าข้าพระองค์เชื่อเห็นไหมครับเราต้องสำแดงออกเวลาเราอธิษฐานขออะไรบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเนี่ยให้เราขอจากพระเจ้าแบบนี้ดีไหมครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้ลูกขอต่อพระองค์ลูกจำเป็นจริงๆแล้วลูกเชื่อวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งดีที่สุดให้กับลูกนะให้เราสำแดงความเชื่อให้พระเจ้าได้เห็นเพราะว่าความเชื่อของเรานี่แหละเหมือนที่ผมพูดมาหลายครั้งหลายหนว่าความเชื่อทำให้พระเจ้าประหลาดใจความเชื่อทำให้พระเจ้ามีรอยยิ้มในพระพักของพระองค์เหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้มองอย่างอื่นพระเจ้าเห็นความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์พระองค์บอกว่าโอ้สุดยอดเลยประทับใจเรามากนะครับพระเจ้าประทับใจคนที่มีความเชื่อเสมอตลอดมาทุกยุคทุกสมัยนะครับนี่คือเหตุที่ทำไมพระเจ้าก
ับอับราฮัมถึงถูกชะตากันแล้วก็พระเจ้าถึงขนาดยอมพูดว่าอับราฮัมเป็นเพื่อนของเราอะใครเป็นเพื่อนของพระเจ้าครับพี่น้องเราทุกคนเนี่ยเราเป็นลูกแห่งความเชื่อผู้ซึ่งสืบต่อความเชื่อรับความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แบบเดียวกันกับอับราฮัมเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้อ25เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นประชาชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์จึงตรัสสำทับผีโสโครกนั้นว่าไอ้ผีใบ้หูหนวกเราสั่งเจ้าให้ออกมาจากเขาอย่าได้กลับไปเข้าสิงเขาเลยนะครับผมจะให้พี่น้องดูตรงนี้ฮะไอ้ผีใบ้หูหนวกพี่น้องฟังให้ดีนะครับโรคที่เกิดจากการชักโรคที่เกิดจากการเขาเรียกไงเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงโรคที่เกิดจากการชักมันมาจากสมองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาใบ้ก็ใบ้ที่บริเวณหัวถูกไหมครับปากเนี่ยอยู่ที่หัวหูหนวกหูก็อยู่ที่หูผมเชื่อว่าวิญญาณโสโครกตัวนี้เป็นวิญญาณที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับสมองของเด็กคนนี้นะครับผมเคยเห็นตอนเด็กๆมีคนมาอย่างคิดจักแล้วก็ชักน้ำลายฟูมปากเลยนะผมเชื่อว่าเนี่ยคือผีเดียวกันนะครับผีเดียวกันวิญญาณเดียวกันที่แบบทำให้สารในสมองทำให้สมองที่ปกติที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแบบปกติทุกคนผมเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรและสร้างให้ทุกคนปกติแต่วิญญาณชั่วมันเข้ามาครอบงำสมองครอบงำความคิดครอบงำเข้ามาสิงเข้ามาอาศัยอยู่ในหัวของเรานะครับหัวของบางคนไม่ใช่หัวของเรานะหัวของบางคนที่ถูกวิญญาณชั่วเข้าสิงนะครับเนี่ยฮะคือเหตุที่ว่าทำไมเด็กถึงช็อกน้ำลายฟูมปากไปเลยถ้าทางการแพทย์เขาคงอธิบายเรื่องเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์ว่าอ๋อสงสัยสมองผิดปกตินะครับก็พาเข้าไปสแกนสมองจริงๆถ้าวิญญาณชั่วอยู่ในตัวผู้ใดนะครับกินยาไม่หายแค่ระงับอาการเท่านั้นแต่ถ้าขับผีหายเลยนะครับพี่น้องบางทีเราต้องเข้าใจประเด็นพอยต์ตรงนี้นะฮะเนี่ยครับคือหมายถึงว่าเวลาเราไม่สบายเนี่ยเรากินยาพารามันก็แก้ตรงปลายเหตุถูกไหมครับแต่ต้นเหตุเนี่ยอาจจะเป็นหลายจุดหรือบางจุดในร่างกายนะวิญญาณชั่วเรื่องแบบนี้ในข้อ25เนี่ยก็ดูที่ต้นกำเนิดของมันพระเยซูทราบทุกสิ่งนะครับผีนั้นก็ร้องอื้ออึงและทำให้เด็กคนนั้นชักดิ้นเป็นอย่างเป็นอันมากแล้วก็ออกมาเด็กคนนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนมีหลายคนกล่าวว่าเขาตายแล้วเห็นไหมครับเห็นวิญญาณชั่วมันทำกับสมองเขาไหมครับสิ่งที่วิญญาณทำกับสมองเด็กคนนี้ผมเชื่อว่ามันร้ายแรงมันเหลือหลงเหลือความเสียหายทางด้านร่างกายไว้ค่อนข้างมากแต่เมื่อวิญญาณชั่วออกไปมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทรมานเด็กคนนี้อีกแล้วนะครับนี่คือเหตุที่ว่าเด็กคนนี้เป็นไทยอย่างแท้จริงโดยการปลดปล่อยของพระเยซูแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้นเด็กคนนั้นก็ยืนขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมยืนขึ้นเฉยเลยสมองนี่มันมีส่วนประกอบทางด้านท้ายทอยเนี่ยมีต่อมบางอย่างที่ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ชัดเท่าไหร่ที่ใช้สำหรับการยืนขึ้นการยืนให้หลังตั้งตรงได้นะครับเห็นไหมเด็กคนนี้ยืนขึ้นได้ปกติแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองเขาเนี่ยมาจากสิ่งอื่นที่ถูกรบกวนที่มันรบกวนสมองนั่นคือวิญญาณชั่วนั่นเองเห็นไหมครับในที่สุดพอวิญญาณชั่วออกเด็กคนนี้ก็ยืนได้ปกติแสดงว่าสมองส่วนท้ายเนี่ยส่วนท้ายทอยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการยืนไม่มีอะไรผิดปกตินะครับโอเคข้อ28เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในเรือนแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ก็มาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้นะครับโอเคพระองค์ก็ตัดแก่เขาว่าผีอย่างนั้นต้องขับให้ออกไม่จะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่การอธิษฐานและการอดอาหารนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ทำให้รู้ว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องสู้กันด้วยยุทธวิธีฝ่ายวิญญาณนะครับ
ผมก็เชื่อว่าการอดอาหารเนี่ยเป็นวิธีฝ่ายวิญญาณอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะพึ่งพาในฤทธิ์เดชของพระเจ้าแทนที่การพึ่งกำลังของตัวเองนะครับการอธิษฐานที่ว่าเนี่ยคือการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะผมเชื่อว่าอธิษฐานจงออกไปในนามพระเยซูอธิษฐานแบบเด็กๆไม่ใช่ฮะไม่ใช่ต้องฤทธิ์เดช ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับซึ่งพี่น้องทุกคนได้รับการเจิมของพระเจ้าอยู่แล้วพี่น้องสามารถฝึกฝนตัวเองที่จะอธิษฐานปลดปล่อยเริ่มต้นจากปลดปล่อยตัวเองก่อนครับปลดปล่อยตัวเองเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติในร่างกายเราสั่งในนามพระเยซูให้มันออกไปจากร่างกายของฉันเดี๋ยวนี้ร่างกายของฉันเป็นของพระเจ้านะนี่คือการทวงสิทธิ์อันชอบธรรมที่เรามีต่อร่างกายของตัวเราเองนะครับที่พระเจ้าประทานร่างกายนี้ให้กับเราอย่าให้พื้นที่กับซาตานอย่าให้พื้นที่กับวิญญาณชั่วที่มันจะมาครอบงำเราเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องทุกคนฮะต่อไปครับพระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนของพระองค์อีกครั้งนึงละสาวกก็คงใจแป้วพอสมควรนะเพราะว่าพูดเหลือเกินว่าพระองค์จะต้องตายพระองค์จะต้องตายสาวกเนี่ยอยากจะพึ่งพาพระเยซูอยากจะอยู่กับพระเยซูตลอดไปว่าอยู่รู้สึกปลอดภัยการจัดเตรียมทุกอย่างอัศจรรย์นะพี่น้องคิดดูนะครับถ้าพี่น้องอยู่ใกล้คนที่มีอะไรก็แบบโอ้โหมีการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาเลยพี่น้องอยากจะให้เขาตายไปจากชีวิตเราไหมฮะนั่นแหละครับความรู้สึกของเหล่าสาวกเป็นแบบนี้นะครับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั่นแล้วดำเนินไปตามแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้ใดรู้นะครับด้วยเพราะพระองค์ตรัสพร่ำสอนแล้วสอนเล่ากับเหล่าสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อมมือของคนทั้งหลายและเขาจะประหารท่านเสียเมื่อประหารแล้วในวันที่3ท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่นะครับผมเชื่อว่าสาวกหลายคนเนี่ยรวมทั้งยูดาห์นะครับยูดาสใช้คำว่ายูดาสอิสคาริโอตผู้ทรยศพระเยซูเขาไม่ต้องการให้พระเยซูตายเพราะว่าถ้าพระเยซูใหญ่เขาใหญ่ด้วยพอเขารู้ว่าพระเยซูต้องตายเขาเริ่มถอยไปแล้วครึ่งก้าวผมเชื่อเลยนะฮะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทำให้จิตใจของยูดาสไม่มั่นคงอย่างมากนะครับเมื่อรู้ว่าพระเยซูต้องถูกตึงนะครับแต่เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขามีส่วนในการที่ทำให้พระเยซูไปสู่ตายนะครับแต่ถ้อยคำเหล่านี้สาวกหาเข้าใจไม่เหมือนถึงฟังแล้วก็ไม่เข้าใจโอ้ทำไมต้องฟื้นวันที่3ด้วยเหรอโอ้พระเยซูต้องตายเหรอบุตรมนุษย์คือใครบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าบุตรมนุษย์คือใครนะแต่บางคนที่เข้าใจคือเข้าใจแล้วว่าบุตรมนุษย์คือใครครั้นจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจนะครับเห็นไหมสาวกกลัวไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ารู้ว่าถ้าพูดไปอาจจะทำให้พระเยซูเป็นทุกข์หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องความตายของพระองค์นะต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับสาวกคนไหนใหญ่กว่ากันนะครับพระองค์จึงเสด็จไปตามเมืองครับไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมและเมื่อเข้าไปในเรือนนั้นก็ตัดถามเหล่าสาวกว่าเมื่อมาตามทางนั้นท่านทั้งหลายโต้เถียงด้วยข้อความอันใดหมายถึงว่าเดินมาก็ทะเลาะเบาแว้งกันนะเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่นะเพราะว่าเหมือนอ้าวความแตกละพระเยซูรู้ละเราทะเลาะกันเองซะละอะไรประมาณนี้นะเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่แล้วเมื่อมาตามทางนั้นเขาก็โต้แย้งกันว่าคนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากันนะฮะเรื่องนี้ก็มีกันทุกหัวละแหงในครอบครัวก็มีบางครอบครัวในที่ทำงานเราก็มีถูกไหมครับในประเทศก็มีพี่น้องฮะอย่าโต้แย้งกันเลยครับสิ่งที่พระเยซูพูดไว้มาดูตรงนี้ฮะพระองค์ได้ทรงประทับนั่งลงแล้วก็ทรงเรียกสาวก12คนเข้ามาตรัสแก่เขาว่าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นหมายถึงผู้ใดอยากใหญ่กว่าเพื่อนน่ะผู้ใดอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ให้ผู้นั้นเป็นคนท้ายสุดและเป็นผู้รับใช้คนทั้งปวงสุดยอดไหมครับนี่นะฮะคือหัวใจของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มาเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะเป็นเจ้านายคนที่ยิ่งใหญ่แต่พระเยซูมาเพื่อที่จะรับใช้และตลอด3ปีครึ่งที่พระเยซูคริสต์ทำพระราชกิจของพระเจ้าพระบิดาบนโลกนี้พระองค์แสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์ต้องการที่จะให้เป็นใช้ชีวิตของพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเหล่าสาวกเพราะว่าเหล่าสาวกจะต้องส่งข่าวประเสริฐต่อไปอีกไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันชั่วอายุคนจนมาถึงรุ่นของเรา
นะครับ 2,000 ปีมาแล้วข่าวประเสริฐของพระเยซูยังทำงานอย่างยิ่งใหญ่อยู่เพราะคำพูดของพระเยซูในข้อ35นี้ด้วยครับผมเชื่อเช่นนั้นว่าคนที่ตั้งใจรับใช้พระเจ้าเป็นคนที่มีเกียรติอย่างยิ่งคนที่ตั้งใจที่จะรับใช้ผู้อื่นเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างสูงในแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมครับนี่คือลักษณะของผู้นำที่พระเยซูตั้งใจจะให้ทุกคนเนี่ยดำเนินตามพระองค์แบบนี้ช่วยกันดูแลกันนะครับต่อมาในข้อ36บอกว่าพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้ยืนท่ามกลางเหล่าสาวกแล้วก็ทรงอุ้มเด็กคนนั้นตรัสแก่เหล่าสาวกว่าถ้าผู้ใดรับเด็กเล็กๆคนนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นจะรับเราและถ้าผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ไม่ใช่รับเราแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาประโยคนี้ก็สำคัญมากครับพี่น้องฮะคนที่เชื่อพระเยซูเขาไม่ได้เชื่อพระเยซูเท่านั้นแต่เชื่อผู้ที่ส่งพระเยซูมาว่าคนที่ส่งพระเยซูมาคือพระบิดาถูกไหมครับบนสวรรค์คนที่เชื่อพระเยซูเท่ากับเชื่อพระเจ้าสูงสุดที่ส่งพระเยซูมาด้วยนะครับคนที่วางใจในพระเจ้าแล้ววางใจในผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในโลกนี้เนี่ยเท่ากับการที่เชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ซึ่งใช้เขามาอย่างชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องเรียนรู้ผมว่าคนไทยให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้ายังไม่พอนะครับยังไม่พอเท่าที่ควรถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นอาจจะเป็นศิษยาภิบาลของเราอาจารย์ของเราถ้าไม่ได้ให้เกียรติเท่าที่ควรแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้ให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าใช้เข้ามาเราอาจจะไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าพระบิดาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติพระเยซูผู้ซึ่งใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้ามาอย่างชีวิตของเราใช่หรือไม่ครับนี่คือคำถามที่สำคัญมากสำหรับการติดตามพระเจ้านะฮะวันนั้นพระเยซูก็ใช้คนของพระองค์มาเยอะแยะนะครับในยุคนี้หาคนของพระเจ้าให้เจอเอเมนไหมครับแล้วเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าเมื่อเขาติดสนิทพระเจ้าเขาจะไม่ใช้อะไรเขาจะไม่ใช้โอกาสเขาจะไม่ฉวยโอกาสอะไรจากชีวิตของคุณเลยเขาจะให้ชีวิตของคุณสูงขึ้นอย่างเดียวสูงขึ้นและไปสู่การทรงเรียกสูงสุดที่พระเจ้าเรียกให้คุณมีนะครับเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่รับใช้ตัวเองแต่ทำให้คนไปสู่เดสตินีไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตการทรงเรียกสูงสุดที่พระเจ้ามีให้สำหรับแต่ละคนผู้รับใช้ของพระเจ้าจะช่วยทุกคนให้ไปสู่การทรงเรียกนั้นให้ได้นะครับนี่เราก็ดูออกนะครับว่าใครคือผู้รับใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่แท้จริงดูกันแบบนี้นะครับยอห์นจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกในพระนามของพระองค์ซึ่งคนคนนั้นไม่ได้ตามพวกเรามาและพวกก็ไม่ได้ห้ามเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ตามพวกเรามานะครับพูดง่ายยอนเห็นบางคนเนี่ยบางคนในที่คนยิวบางคนคงเห็นการกระทำของเหล่าสาวกว่าเหล่าสาวกเขาขับผีในพระเยซูลองดูบ้างนะก็มีบางคนขับผีในพระนามของพระเยซูชาวนาซาเรตบ้างในยุคนั้นนะพระเยซูตรัสมีความคิดเห็นเรื่องแบบนี้ไว้ยังไงพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามหมายถึงว่าทุกคนใช้พระนามของพระเยซูได้นะครับเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทำการอัศจรรย์ในนามของเราและอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็จะกลับมาพูดประนามเราหมายถึงว่าคนที่ใช้พระนามของพระเยซูในการทำการอัศจรรย์เนี่ยส่วนมากแล้วให้เกียรติพระเยซูเป็นหลักอยู่แล้วเอเมนไหมครับโอเคผมก็เคยเห็นบางคนใช้พระนามของพระเยซูผิดๆนะไปรักษาโรคเป็นหมอจากประเทศต่างประเทศนะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะเทือนใจนะครับก็ใช้พระนามของพระเยซูไปรักษาคนแล้วก็ตัวเองเป็นหมอบ้านนะฮะแล้วก็ทำจนคนตายนะครับก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแบบนั้นนะครับผู้ใดที่ไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นก็เป็นฝ่ายเราแล้วเห็นไหมครับพระเยซูบอกว่าผู้ใดถ้าใช้พระนามของพระเยซูแล้วยกย่องให้เกียรติพระเยซูก็ถูกแล้วนี่
สาวกก็อย่าไปรู้สึกอะไรเลยนะฮะพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ใดจะเอาน้ำแก้วหนึ่งให้พวกท่านดื่มในนามของเราเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ผู้นั้นก็จะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้หมายถึงพระเจ้าก็จะให้บำเหน็จสำหรับทุกคนการกระทำอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าอาจจะดูเล็กน้อยแต่พระเจ้ามองแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของสำหรับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้าเนื่องจากว่าอะไรฮะเมื่อเขามอบน้ำให้แก่เหล่าสาวกเพราะเขารักพระเยซูพี่น้องนึกออกไหมฮะผู้รับใช้พระเจ้าครับหลายคนเนี่ยมีคนที่รักผู้รับใช้พระเจ้ามากมายแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยกผู้รับใช้พระเจ้าสูงเหมือนพระเจ้าไม่ใช่นะฮะเขารักผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะว่าเขารักพระเยซูผู้ซึ่งใช้ผู้รับใช้คนนั้นนั้นมาอย่างชีวิตของเขาแล้วคนที่ยื่นน้ำคนที่หยิบยื่นให้กับคนของพระเจ้าพระเจ้านับเอาไว้และเตรียมบำเหน็จรอไว้ให้กับคนเหล่านั้นที่ให้ด้วยใจกว้างขวางแต่แก่คนของพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่ผู้ใดนะครับต่อไปฮะเนื่องจากว่ามีหลายข้อหลายตอนผมก็ต้องรีบนิดนึงนะแต่ว่าผู้ใดที่กระทำให้ผู้เล็กน้อยคนหนึ่งที่เชื่อในเราหลงผิดถ้าเอาโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่าหมายถึงว่าอย่าทำให้คนเล็กน้อยที่ติดตามพระเยซูหลงผิดไปเพราะสิ่งที่เราเชื่อผิดๆนะครับอะไรก็แล้วแต่นะก็พยายามใช้ชีวิตด้วยความระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนดูเราอยู่ก็ได้นะถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนก็ยังดีกว่ามีมือสองมือแล้วต้องตกนรกในไฟที่ไม่มีวันดับนะครับโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูเตือนเราเน้นย้ำว่าให้มือของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำเอเมนไหมครับการกระทำใดๆก็แล้วแต่ให้เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรามองกันในอีกมุมหนึ่งนะฮะอีกมุมหนึ่งที่เป็นแง่บวกไม่ต้องตัดทิ้งครับผมเชื่อว่าเหลือมือไว้แล้วมีประโยชน์มากกว่าที่จะต้องตัดทิ้งเพราะว่าโอ้แล้วฉันบาปแล้วฉันยกโทษให้ตัวเองไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยแล้วกลายเป็นมือด้วนสุดท้ายแล้วใครมาช่วยคุณฮะถูกไหมครับเพราะนั้นมีมือเนี่ยสะดวกกว่าแล้วมอบทุกอวัยวะในร่างกายทุกส่วนมอบร่างกายของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำดีที่สุดเอเมนไหมครับในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับนะฮะอย่าไปเลยครับที่นั้นอย่าไปเด็ดขาดเอเมนไหมครับเชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อพระเยซูแล้วเชื่อให้สุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยเชื่อให้สุดหนทางเชื่อให้ระเบิดเถิดเทิงเหมือนคนที่เขาไหว้พระไหว้เจ้าแล้วเขามองไม่เห็นอะไรเลยเขาก็ยังเชื่ออยู่งั้นแหละคือแบบเราเชื่อให้ได้มากกว่าแบบนั้นรับรองฮะพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นปลายทางสุดท้ายปลายทางในการติดตามพระเจ้าที่พระพรและบำเหน็จของพระเจ้ารอคอยอยู่ในแผ่นดินสวรรค์อย่างยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับต่อไปถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งมันเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยเท้าด้วนก็ยังดีกว่ามีเท้าสองข้างแล้วต้องถูกทิ้งลงในนรกไฟในที่ที่ไฟไม่มีวันดับนะครับในที่ที่หนอนก็ไม่ตายนะครับถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกเสียซึ่งจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ด้วยตาข้างเดียวก็ยังดีกว่าที่มีตาสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนรกนะครับนี่คือพระเยซูเตือนไว้ให้เห็นชัดเจนนะครับสิ่งที่พระองค์เตือนไว้ให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งของร่างกายนี้ใช้ไปเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าดีที่สุดดีที่สุดเอเมนไหมครับถ้าเราสามารถทำอะไรได้เพื่อพระเจ้าทำครับเพราะว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะข้อ49บอกว่าด้วยคนทั้งปวงที่ต้องถูกคนทั้งปวงจะต้องถูกชำระด้วยไฟและเครื่องบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชำระด้วยเกลือนะครับพระเยซูพูดเป็นมิติฝ่ายวิญญาณในเรื่องนี้นะคนทุกคนจะต้องถูกชำระด้วยไฟอาจจะหมายถึงไฟของพระวิญญาณก็ได้หรือบางเหตุการณ์ที่เข้ามาฉลุงเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความทุกข์ยากในโลกนี้บ้างที่ทำให้เราเดินกับพระเจ้าแล้วเราสลัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตนะไฟอาจจะเป็นมาในรูปแบบของสถานการณ์ก็ได้หรือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เรารับเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเราก็ได้นะชำระด้วยเกลือ
ก็หมายถึงว่าเกลือพี่น้องก็ทราบนะฮะประโยชน์ของเกลือมีมากมายนะครับเครื่องบูชาทุกอย่างที่ถวายเนี่ยชำระด้วยเกลือนะครับเครื่องบูชาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแต่แด่พระเจ้าเนี่ยขอให้เราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับขอให้เราทำด้วยหัวใจที่มอบแด่พระองค์ด้วยใจจริงเกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวนะครับจงอยู่อย่างสงบซึ่งกันและกันนี่คือถ้อยคำที่พระเยซูพูดกับเหล่าสาวกเกลือมีเกลือในตัวนะหมายถึงอะไรครับไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ต้องอาบน้ำไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าสิ่งดีเราเนี่ยคือพี่น้องถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ร่างกายของทุกคนมีเกลือในวิชาเคมีก็คือเขาเรียกไงโซเดียมนะครับทุกคนมีเกลืออยู่ในร่างกายนะเวลาเราทำสิ่งที่ดีๆเหงื่อก็ออกเวลาเราออกกำลังกายเวลาทำสิ่งต่างๆเหงื่อก็ออกเหงื่อนั้นพี่น้องเคยชิมเหงื่อของตัวเองไหมมันก็ค่อนข้างเค็มนะอันนี้ในมุมมองของฝ่ายกายภาพก็ได้มองในมุมมองของฝ่ายวิญญาณก็คือชีวิตที่เราเองปราศจากซึ่งความเจ้าเล่ห์นะครับเปิดเผยต่อพระเจ้าสะอาดต่อพระเจ้าแล้วก็เกลือมีรสชาตินะครับใช้ชีวิตให้มีรสชาติในการเดินกับพระเจ้าอย่าให้ทุกอย่างจืดชืดอย่าให้ทุกอย่างเป็นอะไรที่แบบไปวันต่อวันกับพระเจ้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยจงอยู่ด้วยกันอย่างสงบซึ่งกันและกันนะครับเกลือทำให้สิ่งที่เน่านะทุกคนก็เคยฟังมาแล้วล่ะเกลือทำให้สิ่งที่เน่าหยุดสต็อปความเน่าเปื่อยไว้นะครับทำให้เนื้อสัตว์อาหารที่เราปรุงไว้เนี่ยมีรสชาติแล้วก็ทำให้ไม่เปื่อยเน่าจนเร็วเกินไปนะครับเป็นอะไรที่ถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบมีความรักสันติสุขซึ่งกันและกันทำให้สังคมนั้นน่าอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะพี่น้องครับเราได้ข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องก็จะได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเรามาในช่วงเวลาต่อไปนะครับผมจะพาพี่น้องมาดูตรงนี้ครับสักครู่นึงนะฮะโอเคสถานที่ต่อไปนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันแล้วนะฮะพี่น้องครับเราสามารถยังไลค์ยังแชร์กันอยู่ได้ตอนนี้นะฮะสถานที่ต่อไปที่เราจะมาดูในวันนี้ครับทุ่งอาร์มาเกดอนนะครับภาษาฮิบรูเขาไม่ได้เรียกคำว่าอาร์มาเกดอนตรงๆนะเขาใช้คำว่าเมกิโดนะครับที่ราบสูงหรือภูเขาเมกิโดนะครับเป็นภาษาฮิบรูจะออกเสียงแบบนี้ครับฮาร์คำว่าฮาร์แปลว่าภูเขาฮาร์เมกิโดนะครับเหมือนอาร์มาเกดอนอะไรเงี้ยมันก็จะออกประมาณนั้นนะครับเราจะไปดูทุ่งราบอาร์มาเกดอนด้วยกันในวันนี้นะครับที่ราบอาร์มาเกดอนเนี่ยเป็นที่ราบที่อยู่ใกล้เคียงกันกับที่นี่เลยฮะที่เราไปเที่ยวกันจำได้ไหมครับเมื่อวานเนี่ยเราอยู่กันที่สักครู่นะฮะเมื่อวานเราไปเที่ยวกันอยู่ที่ภูเขาจำแรงพระกายนะครับภูเขาทาโบนะภูเขาทาโบเนี่ยถัดไปอีกประมาณสัก21กิโลคือมองด้วยกันอยู่บนยอดเขาเนี่ยมองไปก็เห็นที่ทุ่งราบหรือพื้นที่ราบอาร์มาเกดอนแล้วนะครับทุ่งราบเมกิโดนะครับก็จะมองเห็นอย่างกว้างขวางเลยเพราะว่าใหญ่มากนะฮะพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้มองเห็นพื้นที่นี้ด้วยกันนะครับพี่น้องเห็นพื้นที่ที่ผมวงกลมเส้นสีเหลืองไว้ไหมครับพื้นที่นี้นะฮะคือพื้นที่ขนาดความกว้างของที่ราบเมกิโดนะครับกว้างไหมฮะพี่น้องสงครามครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นที่นี่
กินพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรนะครับที่ที่เราไปเมื่อวานนี้นะมาอยู่ตรงนี้ฮะ Mount of Transfiguration นะครับภูเขาทาโบอยู่ตรงนี้นะครับถัดมาเมกิโดอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ใกล้ๆกันนะครับใช้เวลาประมาณระยะทางประมาณ20กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับพี่น้องฮะพระคัมภีร์วิวรณ์พูดว่าเมกิโดเนี่ยจะเป็นที่ที่รวบรวมทหารทั้งหลายที่เขายกพลกันเพื่อมาต่อสู้องค์พระเยซูคริสต์เพื่อมาต่อสู้พระเมสสิยานะครับในพระคัมภีร์วิวรณ์ได้พูดไว้ว่าจะมีทหาร200ล้านนายมาจากตะวันออกตะวันออกก็คือเอเชียนั่นเองนะครับพี่น้องก็ทราบพี่น้องบางคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับบางคนก็ยังไม่ทราบว่าไอ้200ล้านนายที่จะมาสู้กับพระเยซูเนี่ยเขาจะมาจากที่ไหนกันนะฮะผมไปสำรวจมาแล้วก็พบว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับแล้วเขากำลังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่ามันก็จะเป็นศูนย์กลางของการบัญชาการอำนาจของซาตานในยุคนั้นในยุคที่จะมาถึงอนาคตข้างหน้านะครับผมเชื่อว่าที่ล่าเมกิโดเนี่ยทหารประเทศจีนครับพี่น้องประเทศจีนมีทหารทั้งหมดรวมกันเนี่ยประมาณ 3-400 ล้านนายควบคุมประชาชนประมาณ 1,500 ล้านคนคุมกันอยู่มือนะครับประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ยกพล200ล้านนายจากตะวันออกมาสู้กับพระเยซูพี่น้องครับผมพยากรณ์ได้เลยแล้วก็เห็นเลยกันจะอยู่ตอนนี้ว่าประเทศจีนมีความแข็งกร้าวทางด้านการดำเนินการนโยบายทางด้านการทหารค่อนข้างมากในยุคของสีจิ้นผิงนะครับผมไม่ได้ต่อต้านเขาแต่ว่าเขาจะเป็นคนนั้นแน่นอนเขาจะเป็นจักรพรรดิคนนั้นแน่นอนที่จะยกพลต่อสู้กับพระเยซูนะครับเนี่ยคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราจะมาดูด้วยกันพื้นที่เมกิโดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับกษัตริย์โยซิยาเนี่ยเคยทำการรบในบริเวณพื้นที่นี้กับกษัตริย์ฟาโรที่ชื่อว่ากษัตริย์ฟาโรเนโคนะครับสู้แล้วกษัตริย์โยซิยาก็สิ้นพระชนม์ที่นี่กษัตริย์โยซิยาเป็นกษัตริย์ของยูดาเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรยูดานะครับในยุคนั้นซึ่งเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้ามากแล้วเขาก็สิ้นชีวิตที่นี่นะครับมีการสู้รบกันโดยการที่ฟาโรเนี่ยได้ร่วมมือกันกับอัสซีเรียในการต่อสู้กับอาณาจักรยูดานะครับกษัตริย์โอซิยาก็สิ้นพระชนม์ไปนะครับเมกิโดก็มีหลายมุมนะเนี่ยพื้นที่ราบขนาดใหญ่แบบนี้ก็พี่น้องก็คิดดูนะครับว่าสามารถบรรจุสามารถ เดินทางข้ามมาแล้วก็ตั้งค่ายทหารใหญ่โตได้อยู่ที่นี่สบายๆนะครับทุ่งลาบเมกิโดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าหุบเขาเจสเรียลหุบเขาเจสเรียลก็เป็นพื้นที่ที่เราดูมาเมื่อวานนี้นะฮะที่ภูเขาทาโบก็อยู่นะครับนาซาเรตก็อยู่ข้างบนนะฮะแล้วเราจะดูเห็นไหมพี่น้องคิดดูนะครับนี่ภูเขาจำแรงพระกายอยู่ที่นี่นะครับที่เราไปดูแล้วถัดมาอีกไม่นานเองแป๊บเดียวนิดเดียวก็เป็นเมืองนาซาเรตอยู่ที่นี่ฮะเมืองที่พระเยซูเกิดมาเลยครับเมืองที่พระเยซูไม่ใช่เกิดนะเมืองที่พระเยซูเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านที่พระองค์เติบโตขึ้นมานะพี่น้องลองคิดดูนะครับพระเยซูตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันเนี่ยเห็นที่ลาบอมาเกดอนแล้วพระเยซูก็เห็นอนาคตแล้วว่าเนี่ยหน้าบ้านของพระองค์เองเนี่ยนาซาเรตอยู่ตรงเนี้ยหน้าบ้านของพระองค์มองมาที่ทุ่งกว้างนี้พระองค์ก็เห็นแล้วว่าเนี่ยเตือนใจพระองค์ทุกวันเลยว่าสงครามครั้งสุดท้ายอยู่ตรงหน้าบ้านพระองค์เองนี่อยู่ตรงหน้าบ้านพระองค์เท่านั้นเองนะครับพี่น้องคิดว่าพระเยซูรู้สึกยังไงเห็นสมรภูมิรบครั้งสุดท้ายอยู่ตรงหน้าบ้านตัวเองทุกวันเลยเป็นช่างไม้ช่วยโยเซฟอยู่เป็นช่างไม้ช่วยโยเซฟ
เป็นช่างไม้เดินออกมาหน้าบ้านเห็นทุ่งล่ามเมกิโดวันแล้วมันเล่าพี่น้องฮะนี่คือสิ่งที่เตือนใจพระเยซูมากๆนะครับผมเชื่อว่าพระเยซูก็คงเตรียมชีวิตไว้อย่างดีเตรียมชีวิตไว้อย่างเข้มข้นในการที่พระองค์ยอมมาเป็นเครื่องบูชาในครั้งแรกแต่ครั้งที่สองที่พระองค์จะเสด็จมาพระองค์จะไม่ได้เป็นเครื่องบูชาอีกต่อไปแต่พระองค์จะมาเป็นกษัตริย์จอมกษัตริย์ทั้งหลายนะครับเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่เกิดสงครามในอดีตขึ้นบ่อยครั้งนะครับนโปเลียนโมนาปาร์ตผู้นำของจักรวรรดิฝรั่งเศสในยุคนั้นก็มีการมาสู้รบบนพื้นที่ที่ลาบเมกิโดด้วยนะครับเป็นที่ที่คล่ำวอดไปด้วยกลิ่นอายของสงครามนะครับผมขับรถตอนที่ผมไปอิสราเอลผมขับรถผ่านที่ราบตรงนี้ผมก็สัมผัสได้ถึงความเลือดร้างนะทั้งที่มันมีความรู้สึกวังเวงนะฮะในบางมุมในบางความรู้สึกที่ผมผ่านไปนะแต่ก็มีบางพื้นที่ซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เลยที่ตอนนี้เป็นพื้นที่ทางด้านการเกษตรนะครับปลูกต้นไม้ทำกสิกรรมแบบชาวยิวเนี่ยที่คนไทยไปเรียนรู้กันมากมายนักหนาเนี่ยก็อยู่พื้นที่นี้ก็มีส่วนหนึ่งด้วยนะครับโอเคนี่ฮะพี่น้องดูที่ราบตรงนี้นะครับที่ราบตรงนี้เป็นที่ที่จะเตือนใจแล้วว่าในที่สุดพระเยซูจะเสด็จกลับมานะครับเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาสามารถเดินทางหรือทำอะไรเป็นพิเศษได้หรือเปล่านะตรงนี้จุดชมวิวบ้างอะไรบ้างนะโอเคพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองเป็นป้อมหรือเป็นที่อยู่ที่ตอนนี้ร้างไปแล้วนะครับเหลือแต่ซากปรักหักพังเท่านั้นผมคิดว่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ทางโบราณคดีในอดีตนะครับแต่ว่าผมว่าไอ้ส่วนที่สำคัญเนี่ยคือส่วนที่เป็นทุ่งลาบขนาดใหญ่มากกว่าผมก็เลยคิดว่าภาพนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็นึกถึงภาพว่ามันก็เป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็เป็นซากปรักหักพังซะส่วนใหญ่นะครับที่ลาบเมกิโดเป็นที่ที่เตือนใจพระเยซูเตือนใจเราทุกคนเป็นอย่างมากว่าในที่สุดโลกทั้งใบในที่สุดโลกทั้งใบจะมาจบลงตรงนี้แหละครับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่อาดัมจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะมาครอบครองในยุคพันปีเนี่ยเราเจอโรคระบาดกันมาเราเจอสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นสงครามเวียดนามสงครามอะไรก็ไม่รู้แต่เยอะไปหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วที่นี่อาร์มาเกดอนจะเป็นที่สุดท้ายสำหรับการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วเอเมนมั้ยครับพี่น้องผมอยากบอกพี่น้องอีก1อย่างครับว่ามีข้อความหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบคือชีวิตที่ปกติ normal life ชีวิตที่ปกติอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างเนี่ยระบมไปหมดเลยทุกระบบทุกหัวระแหงระบบการศึกษาล่มสลายระบบสาธารณสุขระบบสังคมทุกระบบเลยในโลกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพระเยซูจะกลับมาเราอาจจะไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วแต่พระเยซูจะกลับมาอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลาที่ดีที่เราได้มาอยู่ร่วมกันขอบคุณที่พระองค์ให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่ลึกซึ้งในพระวจนะของพระเจ้ามาระโกบทที่
แล้วเราได้ไปท่องเที่ยวในที่ที่สำคัญมากที่สุดที่หนึ่งในแผ่นดินโลกพระเจ้าแผ่นดินอิสราเอลแผ่นดินพันธสัญญาของพระองค์นั้นเป็นที่ที่มีเรื่องราวมากมายพระเจ้าในที่สุดแล้วทุกอย่างจะจบลงที่นี่ทุกอย่างจะจบลงที่ทุ่งลาบเมกิดโดพระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราประทานจิตใจที่มีสติมีปัญญาที่จะนับทุกๆวันที่เหลืออยู่ก่อนที่พระองค์จะเป่าแตรแห่งการรับผู้เชื่อของพระองค์ขึ้นไปพระเจ้าทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ขอพระองค์ให้เรานับทุกลมหายใจรักและลึกถึงพระองค์เป็นเกลือเป็นแสงสว่างขอพระวิญญาณช่วยเราพระเจ้าถ้าเราใช้ชีวิตปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เป็นไปไม่ได้เราขอพระองค์เมตตาเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เมตตาลูกเมตตาเราทุกคนขอเจิมเราด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ขอให้เราซ่อนอยู่ในพระองค์ขอให้เราจมดิ่งอยู่ในการทรงสถิตจมลึกอยู่ในความรักของพระองค์ทุกๆวันพระเจ้าขอปลดปล่อยเราพ้นจากภาระหนักทั้งสิ้นสิ่งที่ไร้สาระทั้งสิ้นในชีวิตของเราขอปลดปล่อยเราไปสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าอธิษฐานที่เราเองจะไม่รักโลกนี้จนรักโลกนี้จนมากกว่าพระองค์พระบิดาเจ้าเหมือนดังถ้อยคำของพระองค์ว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าถ้าผู้ใดรักโลกหรือสิ่งของในโลกความรักของพระบิดาก็ไม่อยู่ในผู้นั้นพระบิดาเจ้าขอพระองค์เตือนย้ำหัวใจของเราที่เราจะรับการเจิมจากพระวิญญาณที่เราจะแสวงหาเสียงของพระเจ้าจะได้ยินเสียงของพระองค์จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์หน้าต่อหน้าเหมือนกับอับราฮัมที่มองหน้าพระเจ้ากันหน้าต่อหน้าทุกเวลาและลึกถึงพระเจ้าเป็นเพื่อนกับพระเจ้าทุกเวลาพระเจ้าเราขอความสัมพันธภาพที่ดีกำเนิดก่อเกิดขึ้นในชีวิตของเราระหว่างเรากับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าขอเจิมเราทุกคนด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งใดที่ขัดขวางน้ำพระทัยพระเจ้าขอพระองค์ลบล้างสิ่งนั้นออกไปพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าลอยแพ้เคียนของพระเยซูปลดปล่อยเราให้พ้นจากคำแช่งสาปความอ่อนแอทั้งสิ้นในชีวิตนี้พระเจ้าขอเจิมเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ขอเจิมเราด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ขอเจิมเราให้เราเดินแบบเหนือธรรมชาติแบบที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราขอขอบคุณพระองค์เราเลือกที่จะติดตามพระเยซูแล้วเราตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูตลอดไปเราขอขอบพระคุณพระองค์ขอเจิมเราหมายเราไว้ด้วยความรักของพระองค์เจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ปลดปล่อยเราสู่ความจริงทั้งมวลขอชำระเราด้วยความจริงนะเพราะวจนะของพระองค์เป็นความจริงขอพระองค์สถิตอยู่กับเราทุกคนตลอดช่วงเวลาที่เรายังจะมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่พระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ขอพระองค์อวยพรเราทุกคนให้อยู่ในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์ฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานพร้อมกันดีไหมครับขอพระเจ้าเติมความเชื่อเราเมื่อกี้เราอ่านเรื่องความเชื่อนะพระบิดาเจ้าพูดพร้อมกันนะครับขอเจิมเราด้วยของประทานแห่งพระวิญญาณของประทานแห่งความเชื่อที่ความเชื่อของเราจะเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่บอกว่าเราเชื่อในพระเยซูแต่ความเชื่อของเราจะยกภูเขาได้ความเชื่อของเราจะยกอุปสรรคออกไปจากหนทางได้ความเชื่อของเราจะมีชัยชนะเหนือวิญญาณชั่วได้จะมีชัยชนะเหนือความอ่อนแอได้จะมีชัยชนะเหนือความจำกัดได้พระบิดาเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักขอเจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ฮาเลลูยาเจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์บอกพระเจ้าได้ไหมครับลูกขอรับความเชื่อเดี๋ยวนี้ลูกขอรับความเชื่อจากพระองค์เดี๋ยวนี้ขอบพระคุณพระองค์ลูกเชื่อว่าลูกจะได้รับแล้วเดี๋ยวนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากบอกพี่น้องแล้วก็อาจจะเป็นในเชิงประกาศข่าวของคริสตจักรนิดนึงนะครับทางคริสตจักรแล้วทีมผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรจะมีความคิดว่าเราจะจัดการนมัสการขึ้น
นะครับอาจจะเป็นการนมัสการที่ไม่เหมือนกับการนมัสการในโบสถ์นะครับเราจะไม่ได้จัดในโบสถ์แต่จะจัดที่บ้านนะครับแล้วก็มีการไลฟ์นะครับเราตั้งชื่อไว้คร่าวๆว่าอาจจะเป็นคืนแห่งการทะลุทะลวงนะอาจจะไม่ได้ใช้วันอาทิตย์ซะด้วยซ้ำไปนะครับพี่น้องก็ติดตามข่าวของคริสตจักรนะครับอย่างใกล้ชิดนะเพื่อพี่น้องจะได้ทราบว่าผมจะจัดกิจกรรมนี้ยังไงนะครับไม่ใช่กิจกรรมฮะผมจะจัดการอธิษฐานแบบลึกซึ้งในพระเจ้ายังไงนะครับเมื่อไหร่นะครับก็ยังไม่ได้ระบุวันที่แท้จริงนะยังไม่ได้ระบุวันแน่ชัดแต่ว่าฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อด้วยแล้วก็ให้พี่น้องมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าการนมัสการจะไม่เหมือนเช้าวันอาทิตย์จะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเราจะมีการนมัสการฟังเสียงพระเจ้าปลดปล่อยนะครับเป็นการส่วนตัวด้วยพี่น้องก็ดูทาง Facebook รับพระพรด้วยกันเอเมนมั้ยครับพี่น้องเชื่อว่าคืนแห่งการทะลุทะลวงจะจัดในเร็วๆนี้ผมจะประกาศอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มยังไม่ได้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอาจจะต้องจัดสถานที่จัดอุปกรณ์ด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่เป็นทีมงานในคริสตจักรก็อยู่บ้านพักผ่อนให้เต็มที่แล้วร่วมรับพระพรในทุกการประชุมไลฟ์ของเราจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับฟังไม่ว่าจะอยู่คริสตจักรใดก็แล้วแต่พระเจ้ารักเราทุกคนเอเมนไหมครับแท้จริงแล้วอย่าให้กำแพงคณะนิกายของคริสตจักรมาขัดขวางความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าให้มาขัดขวางความเป็นกายเดียวกันในพระเยซูเราเป็นพระกายของพระเยซูเอเมนไหมครับผมดีใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการร่วมเสริมสร้างพระกายของพระเยซูไม่ว่าพี่น้องจะอยู่คริสตจักรไหนรักและยึดมั่นในพระเจ้าและร่วมรับใช้กับคริสตจักรที่พี่น้องอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่าคิดว่าถ้ามีประกาศพี่น้องก็จะได้ทราบผ่านทางเพจของ Facebook คริสตจักรนะครับโอเคสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องฮะผมรู้สึกตื่นเต้นล่วงหน้าไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับขอพระเจ้านำด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่จัดเป็นประเพณีนิยมอีกต่อไปอาจจะจัดเดือนนึงอาจจะจัดครั้งนึงแล้วก็หยุดไปแล้วแต่พระเจ้าดลใจเมื่อไหร่ก็จะจัดอีกต่อไปเมื่อนั้นนะครับผมเชื่อว่าลมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปทางไหนคนของพระเจ้าที่แท้จริงจะเคลื่อนไปทางนั้นไม่จำเป็นต้องฟิกซ์ไม่จำเป็นต้องเป็นประเพณีนิยมอีกต่อไปหมดยุคแล้วครับคริสตจักรประเพณีนิยมหมดยุคแล้วแล้วผมเชื่อว่าคริสตจักรที่แท้จริงที่พระเจ้าต้องการคือคริสตจักรที่เคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็ได้คริสตจักรเป็นที่ที่เรารักถูกต้องแล้วเรารอคอยวันที่สถานการณ์ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นเราจะก่อนที่จะไปถึงสภาวะปกติเราจะขับเคลื่อนในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจะทำตามพระใจและการทรงนำของพระวิญญาณนะครับเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราเองจะมีโอกาสร่วมกันนะครับพี่น้องฮะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมทักทายพี่น้องทาง Facebook หน่อยดีกว่านะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อบางคนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า Facebook ผมอาจจะไม่ได้แสดงชื่อจนครบนะครับสวัสดีเจี๊ยบครับสวัสดีดาเนียลแล้วก็กิมหนาด้วยนะครับสวัสดีพี่สาธิธรพี่หมูด้วยนะครับสวัสดีผู้ปกครองสาธิตนะครับสวัสดีพี่ภาวินีนะครับพี่เจี๊ยบสวัสดีเจ๊หลิงนะครับสวัสดีคุณแอดย่าฝาหลิวนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นเก๋แล้วก็คุณพี่น้ำคุณวารีนะครับคุณโกโร่นะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์สมหมายด้วยนะครับอาจารย์นภพรด้วยทุกคนมีคุณค่าและเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานเป็นอย่างยิ่งผมขอขอบพระคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพี่น้องจากใจนะครับเพราะว่าจะรู้สึกเหงาสักแค่ไหนถ้าผมจัดรายการแล้วมีผมพูดอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับผมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับโอเคเราพูดกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจะไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องไปมากกว่านี้แล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับแล้วก็รอคอยข่าวว่าเราจะมีจัด
คืนแห่งการทะลุทะลวงนมัสการเผยพระวจนะกันเมื่อไหร่นะครับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับฮาเลลูยาสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับชาโลมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ